ช่วงโยโชโกสนับสนุนโดยสิงคอร์ปอเรชั่นโอเคค่ะเสร็จเรียบร้อยทั้ง2เมนูนะคะโอ้โหเป็นไงครับเข้าไปดูเชฟมิ้วทำมาในห้องครัวเดี๋ยวกลับบ้านจะไปลองฝึกดูได้เลยขอได้วิชามาเลยนะครับค่ะเขาทำตั้งแต่กรรมวิธีเริ่มให้ดูเลยนะคะบอกหมดเลยบางร้านเขาห่วงนะคะแต่ร้านนี้เขาไม่ห่วงอันนี้คืออะไรครับข้างหน้าพี่ไก่เลยอันนี้จะเป็นปูนิ่มคั่วพริกเกลือค่ะอันนี้เชฟมิ้วบอกว่าให้เลือกเป็นพริกขี้หนูสีแดงใช่ค่ะเม็ดใหญ่นะคะไม่ใช่อ๋อเพื่อสีสันเหรอครับสีสันด้วยค่ะแล้วก็เขาจะไม่เผ็ดมากสำหรับคนไม่กินเผ็ดมากก็สามารถทานได้ลองดูนะฮะนี่ฮะพี่ไก่อร่อยมากอร่อยมากค่ะมันมีความหอมของปูด้วยนะคะใช่ค่ะใช่สังเกตแป้งที่เราชุบอะค่ะปูเราจะไม่ได้ชุบหนามากค่ะเขาจะให้ลูกค้าได้แบบรสชาติของปูอะค่ะใช่อร่อยนะพี่ก๋านะอร่อยนี่กินได้ทั้งตัวเลยนะฮะได้ค่ะได้แบบได้หมดเลยออกเค็มๆนะฮะเค็มๆ นิดๆเค็มนำใช่มันๆ นิดนึงใช่ค่ะเขามีเคล็ดลับในการเลือกกระเทียมด้วยนะคะเหรอฮะยังไงครับอย่างกระเทียมที่เนี่ยค่ะจะใช้เป็นกระเทียมไทยเพราะกระเทียมไทยเขาจะมีความหอมกระเทียมไทยจะกรีบเล็กใช่แต่เราก็เลยต้องแบบกดไปทางเปลือกแต่ว่าด้วยความกรอบที่เราเจียวอะค่ะกระเทียมมันก็สามารถทานได้หมดอยู่แล้วกระเทียมไทยจะมีความหอมมากกว่ากระเทียมนี่คือเทคนิคเลยนะฮะใช่ค่ะอันนู้นเหรอครับอันนี้เป็นกุ้งกล้ามกรามนะคะเราจะใช้แค่ไฟมาเผาแค่เปลือกให้เขามีกลิ่นหอมแล้วก็ราดน้ำยำที่รสชาติจัดจ้านค่ะเปรี้ยวนำกุ้งกึ่งสุกประมาณสัก 10% นะใช่ค่ะใช่สะดุ้งใช่ไหมคะใช่แค่สะดุ้งไฟกุ้งกล้ามกรามตัวนี้ค่ะจะเป็นกุ้งเลี้ยงใช่แล้วก็จะเป็นกุ้งสดสมมติเราสั่งมาเขาจะเป็นกุ้งเป็นแล้วน้องแข็งมาให้เราก็ยังคงความสดอยู่นะครับใช่ค่ะใช่เนื้อเขาก็จะหนึบหนึบเป็นไงครับเนื้อกุ้งสดแล้วก็หวานเลยค่ะแต่เขาจะมีกลิ่นทานน้ำจิ้มก็กลมกล่อมมากค่ะแล้วเขาก็จะมีกลิ่นหอมๆของเปลือกของกุ้งกลิ่นไม่หน่อยๆใช่ใช่ชาติดีอร่อยนะฮะคุณมิ้วทราบมาว่าทำอาหารเป็นตั้งแต่สิบขวบเล่าให้ฟังหน่อยครับก็คือเริ่มครั้งแรกก็เข้าครัวครั้งแรกตอน10ขวบแหละยืนหน้าเตาไม่ถึงเลยใช้รังไม้ต่อในการผัดข้าวค่ะเพราะเป็นร้านอาหารตั้งแต่เด็กเขายุ่งๆกันอยู่เอ้าไม่มีใครทำให้ทำเองเลยร้านอาหารที่ไหนนะครับที่นี่ค่ะอยู่ตรงนี้มา20 40ปีแล้วค่ะมาตั้งแต่รุ่นคุณพ่อคุณพ่อแล้วก็เรารุ่นที่2ค่ะรุ่นที่2ค่ะก็เข้าไปทำซึมซับไปเรื่อยๆเห็นแม่ทำเห็นคุณยายทำรู้สึกว่าชอบค่ะคุณผู้ชมมั้ยคุณมิวเนี่ยเมื่อกี้ผมถามจบมหิดลนะฮะศิลปศาสตร์ใช่ค่ะรุ่นแรกแล้วก็ไม่ได้ไปเป็นเชฟอะไรที่ไหนนะครับไม่ได้เป็นแต่ว่าเป็นตัวยืนของที่ร้านเลยใช่ค่ะลูกค้าได้มาทานแล้วเป็นยังไงบ้างลูกค้าก็ชอบนะคะด้วยความที่ว่าอากาศทำเลบรรยากาศวิวแม่น้ำบรรยากาศดีราคากันเองครับวัตถุดิบเราเลือกเองกับมือไม่เคยเรามีการคัดกรองวัตถุดิบหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะตลอดเวลาอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราค่อนข้างที่จะรับฟังความคิดเห็นของลูกค้าเหมือนลูกค้าบางท่านถ้ามาทานประจำเงี้ยค่ะเราเข้ามาถึงเรารู้เลยว่าเขาจะทานอะไรเปิดกี่โมงครับที่นี่ครัวเปิด10โมงครึ่งค่ะแล้วก็ปิด3ทุ่มครึ่งทุกวันไม่มีวันหยุดไม่มีค่ะเมนูใครเป็นคนคิดแต่ละเมนูที่ทำออกมาบางอย่างลูกค้าเขาก็คิดให้เราคือด้วยความที่ว่าเป็นคนที่ตามใจลูกค้าบางทีลูกค้าอยากกินอะไรบอกใช่อยากกินอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอธิบายมาทำได้ไหมถ้าเรามีวัตถุดิบเราทำให้หมดแต่จะเหมือนที่เขาตั้งใจหรือเปล่าไม่รู้ค่ะมายังไงครับที่นี่สำหรับตรงนี้นะคะแนะนำเป็นรถประจำทางหรือไม่ก็เรือด่วนแต่ผมแนะนำเลยนะเรือง่ายสุดนี่ฮะถ้าเรืออยู่ข้างหลังนี่ฮะขึ้นที่วางหลังเดินมาเลี้ยวซ้ายถึงเลยไม่ต้องไปไกลเราได้รางวัลอะไรมาบ้างครับก็ถ้าสมัยคุณแม่ใช่ไหมคะก็เป็นแม่ชอยนางรำแล้วก็ถ้าเป็นรุ่นหนูที่หนูไปทำก็เป็นเดอะดิสเมนูทองเจนนักซื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณมิ้วถ้าอยากจะฝากร้านลูกค้าที่ดูอยู่เราออกอากาศวันเสาร์ทางช่อง NBT นะฮะรายการจบประมาณบ่าย2เชิญเลยครับก็คือถ้าใครผ่านมาหรือว่าตั้งใจจะมาที่นี่นะคะก็มาเดินเล่นวังหลังมาไหว้พระวรคังหรือมาหาหมอที่โรงพยาบาลศรีราชก็อยากให้ร้านนี้ค่ะเป็นหนึ่งในร้านที่อยากให้มาลอง
ทานดูค่ะก็สนใจสำรองโต๊ะหรือว่าโทรมาสอบถามการเดินทางนะคะก็0948196464ค่ะเฟซบุ๊กก็ชวนอร่อยวังหลังเลยค่ะแล้วก็ไลน์ก็เบอร์ที่ให้ไปเมื่อสักครู่เลยเมื่อสักครู่นี้นะครับได้ค่ะก็สามารถที่จะมาทานได้ใช่พี่ก่อยแล้วครับเป็นไงครับรู้สึกยังไงนี่มาจากหาดใหญ่นะฮะเนี่ยบินมานี่เลยประทับใจในรสชาติอาหารนะคะอร่อยนี่ก็คือสิ่งที่พาคุณผู้ชมมาฮะแนะนำหนึ่งในร้านเด็ดของที่วังหลังนะฮะร้านชวนอร่อยมีลายเซ็นของหลายรายการด้วยกันนะฮะและที่นี่ได้รางวัลเยอะอาหารอร่อยบรรยากาศเยี่ยมมากเลยวันนี้นะฮะผมพี่ไก่แล้วก็คุณมิ้วนะฮะก็คงจะต้องบอกคุณผู้ชมว่าเชิญชวนฮะแวะมานะครับวันหยุดไม่ไกลฮะและแถมได้มาไหว้พระนะมีที่สถานที่สำคัญหลายที่ด้วยกันเดินทางสะดวกมาเรือง่ายสุดขึ้นที่ท่าวังหลังเท่านั้นนะฮะขึ้นท่าเรือมาเลี้ยวซ้ายร้านอยู่ซ้ายมือถึงเลยมาไม่ถูกก็อย่างที่บอกไว้เมื่อสักครู่นี้โทรไปถามได้ตามรายละเอียดที่ขึ้นไว้เดี๋ยวช่วงหน้าฮะพาคุณผู้ชมไปชมภาพยนตร์ที่คุณสวัสดิ์เอามาให้ชมช่วงนี้นะฮะผมพี่ไก่ก็คงจะต้องบอกลาคุณมิ้วไปก่อนนะฮะขอบคุณคุณมิ้วครับสวัสดีครับสวัสดีขอบคุณพี่ไก่ครับไปพบกันช่วงหน้านะครับเชิญครับสัปดาห์หน้าไหนๆก็อยู่วางหลังเรามีร้านกาแฟแนะนำให้คุณผู้ชมแวะมาพักผ่อนคลายร้อนเข้ามาสั่งเครื่องดื่มที่ร้านกาแฟร่ำรวยวางหลังที่นี่เขาเปิดมานานกว่า10ปีดื่มด่ำกับบรรยากาศเป็นกันเองและยังมีห้องน้ำสะอาดๆไว้ให้บริการอีกด้วยล่ะค่ะไปตามชมกันนะคะช่วงหน้าพาไปชมภาพยนตร์ในช่วงสู้ไม่ถอยกับลาบัมบ้าวันนี้เป็นตอนที่5ค่ะ